เห็นไหลทั้งรถยุงยางเห็นไหลทั้งรถอยู่ทางไหนด้วยเนี่ยบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะครับผมจะเป็นศูนย์กศน.นะครับป้ายเทศบาลตำบลคำชะอีอันนี้คือแฟนคลับที่มารอลุงพลนะครับผมของพี่น้องชาวอำเภอคำชะอีครับวัดนี้อยู่ในตัวอำเภอคำชะอีนั่นแหละครับชื่อวัดพุทธนคราภิบาลนะครับพิเศษก็ท่านอาจารย์พระมหาสมบัติจะนี่คือ FC ที่มารอลุงพลนะครับของพี่น้องอำเภอคำชะอีเดี๋ยวภาพบรรยากาศภายในบอกครับให้เวลาออกจากหน้าที่เดี๋ยวมันสิไปเรื่อยๆเลยเขาทำเป็นในวิลัยชุมชนด้วยนะครับผมอยู่ทางกระบุรีเสียงไปในวัดก็ได้กินข้าวเปล่ามันก็ได้เสียงพระพุทธีพระใดดูบรรยากาศด้านในนะครับถามปกติเสียงที่ดีก็ได้เนาะแล้วเป็นอย่างไรต้องใช้เกมหูหนาวมึนไม่ได้จะบอกก็ได้เอาเป็นว่าเราเรื่องกระถิ่นน้อยเดียวนะบอกไปแล้ววันนึงคือช่วงเทศกาลงานกระถิ่นมีเวลาจำกัดเป็นแทงเครือทอดกระถิ่นที่ถึงเห็นในมหาต้นกระถิ่นสักต้นหนึ่งครับโบนี่อันนี้คือสิ่งที่อาตมาพูดบ่อยๆเวลาไปงานกระถิ่นทอดกระถิ่นเป็นแค่ชื่อนั่นคือทอดกระถิ่นแต่ตั้งเดิมไม่ได้มีอะไรยากขอให้ใครมีจิตศรัทธานำผ้าไตรมาหนึ่งชุดถวายพระที่จำพรรษาอยู่วัดนั้นก็จบแล้วมดแล้วทอดกระถิ่นไม่มีอย่างยากเด้อพอออกไม่ออกส่วนที่เหลือที่เราเห็นถือว่าเป็นบริวารกฐินทั้งหมดนี่แหละเพราะว่าจะเป็นกันปีกันนั้นพวกเป้าหมายของการทอดกฐินก็คือแต่ดั้งเดิมกับปัจจุบันนี้แตกต่างกันลุงพอพระครูอะไรหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นเพื่อนเพื่อนโยกำลังเริ่มสร้างเมนเด้อคนละต้องคนละใกล้กับสามน้ำกำลังเริ่มสร้างเมนตอนนี้ก็มาดับกันทอดกฐินเสร็จเขาสิถามกันเลยเข้าทางวานทนายครับเป็นยังไงวันปันเพื่อนทอดกระถิ่นเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วไปนัดแสงเห็นไหมจะถามกันนะถ้าไม่ได้ถามว่าเออผ่านไปได้มาแสงของใครเป็นการพักไม่ได้ถามไว้ก็ถามตามเออเป็นยังไงก็ถือได้ในการเพื่อนจะแสงจากล่างนั่นคือความหมายของการทอดกระถิ่นส่วนลุงพลมาแล้วนะครับแต่ถึงอะไรก็ตามคำว่าทอดกระถิ่นก็ยังมีชื่อเดิมอยู่
กฐินเป็นชื่อต้นไม้กฐินแปลว่าไม้สดึงไม้สดึงเอามาทำใหม่เอาไม้สดึงเอามาทำเป็นแก่ทำเอามาถือผ้ายึดผ้าถึงผ้าให้มันตึงๆแล้วก็เย็บให้มันเป็นกีวรพอเสร็จแล้วก็เอาผ้าที่ทำด้วยเอาผ้าที่ทำจากไม้สดึงนี่แหละโดยอาศัยไม้สดึงเป็นแบบเราก็เลยเรียกผ้านั้นว่าผ้ากฐินพอทำเสร็จแล้วก็เอาผ้ากฐินนั้นไปทอดหรือไปถวายให้กับพระที่จำพรรษานั้นนั่นคือตั้งเดิมพอการเวลาผ่านไปไวมันโกหกปัจจุบันนี้การทอดกฐินเราไม่ที่โยมเห็นเมื่อสักครู่ที่แหละอันนี้คือความที่ยังไม่ถึงพิธีกรรมแค่ขั้นตอนเบื้องต้นพรุ่งนี้จะเป็นพิธีกรรมในการทอดผักในการทอดกฐินอย่างแท้จริงการทอดกฐินวัดเด่นก็ทับก็รับกฐินได้แค่ขั้นเดียวต้องมีปีมาจากวัดอื่นเลยเรื่องหน้าที่กระทรวงทางไปไหนก่อนไปก็คือวัดที่มีการรักษาไปก็คือท่านที่จะรักษาในวัดนั้นถ้าไม่มีจริงๆก็พอก็ได้หลบกันได้ท่านที่อาดูโล่งเด้อประเทศทหารว่าเขาที่ถูกต้องก็คือต้องมีท่านจะรักษาในวัดนั้นนั้นถ้าโรคจะได้ประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องตามพุทธศาสนาเป้าหมายของการทอดกฐินทอดผ้าป่าบอกแล้วเนาะแต่บัดนี้ท่านคณะญาติโยมทุก